การก่อพระเจดีย์ทรายก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญและก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแต่ปัจจุบันกลับพบว่าน้องๆหนูๆหลายคนอาจจะไม่รู้ถึงที่มาที่ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ไปย้อนรำลึกถึงประเพณีงดงามของไทยเหล่านี้กันกับงานก่อพระเจดีย์ทรายกับรายงานชิ้นนี้ครับชีวิตของคนไทยสมัยใหม่จะแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างเช่นการก่อพระเจดีย์ทรายยังคงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลงเหลือไว้ให้ได้เห็นกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่มักจะเห็นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเช่นเดียวกับในปีนี้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการก่อพระเจดีย์ทรายเป็นประเพณีสำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสังคมไทยก็ได้เชื่อมโยงประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายเข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนาคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่เราจะมีการทำยังไงถึงจะขนทรายเข้าวัดการจะตักทรายอย่างเดียวเข้าไปในวัดมันก็ธรรมดาไปเพราะคนไทยมีฝีมือยิ่งสมัยอยุธยานะคะก็เลยคิดว่าทำอะไรนะไปเป็นรูปเจดีย์เอาเจดีย์เข้าไปในวัดก็เข้าไปเป็นรูปเจดีย์ไม่ได้แต่เรามาก่อให้สวยๆงามนะคะแล้วก็มีธงมีอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งเป็นวัตถุธรรมชาติเนี่ยเมื่อเราเดินเข้าวัดเอาออกมาบางทีบางคนคิดว่าบาปแต่เอาออกมาโดยไม่ตั้งใจเพราะนั้นการทำจุดนี้ก็เป็นการสร้างบุญนะคะอย่างกับเพราะว่าวัดเนี่ยเวลามีทรายมีเยอะวัดคือสิ่งที่พระไม่มีเงินพระไม่มีเงินเดือนพระจะเอาของนี้มาจากไหนจากประชาชนรวมใจเป็นการผูกความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและก็คนค่ะนอกเหนือจากการบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของการก่อพระเจดีย์ทรายที่สำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วการก่อพระเจดีย์ทรายยังเป็นกุศลบายของคนสมัยก่อนเพื่อที่จะให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีจนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยสิ่งที่ได้รับก็คือได้ความรักความสามัคคีพี่น้องเพราะพวกผมกันมากระตาแบบแต่ละที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันมาไกลๆกันแล้วก็มารวมตัวกันก็รู้สึกว่าดีนะครับได้ปลุกจิตใต้สำนึกของคนไทยและเด็กๆทั้งหมดที่ไม่เคยรู้ว่ารากเหง้าของชาติไทยเป็นยังไงความเป็นมาของชาติไทยเป็นยังไงบ้างทุกคนได้เห็นในงานนี้ก็จะได้แบบระลึกถึงคุณค่าของความเป็นไทยที่หายสาบสูญกันไปแล้วก็ได้แบบฟื้นขึ้นมาอีกคือครับภูมิใจความเป็นไทยรากเหง้าเราคือคนไทยทั้งหมดแต่มาบรรพบุรุษของเราคือไทยทั้งหมดนั้นเราก็จงภูมิใจในความเป็นไทยของเราจงเชิดชูทุกอย่างนะของเราถ้าไทยไม่แพ้ใครในโลกเลยแล้วครับประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยและมรดกที่สำคัญทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีงามนี้ให้ดำรงอยู่สืบไปจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคนทีมข่าวสังคมสปริงนิวส์รายงาน